สื่อนี้มีชื่อว่าแผนผังความคิดพิชิตปฏิกิริยาเคมีใช้สอนในเรื่องผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หลักการใช้สื่อมีดังนี้1ให้นักเรียนเลือกหัวข้อตามที่นักเรียนสนใจและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ต2ให้นักเรียนสรุปในรูปแบบของแผนผังความคิดลงในกระดาษที่ครูแจกให้โดยในแผนผังความคิดจะต้องระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมยกตัวอย่างวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะได้รับคือรอบๆตัวเราและในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสารต่างๆทำให้เกิดสารใหม่ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดเกิดขึ้นเองแต่บางชนิดจะต้องได้รับพลังงานบางส่วนก่อนจึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ปฏิกิริยาเคมีหลายชนิดนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและทางการแพทย์ในขณะเดียวกันปฏิกิริยาเคมีบางชนิดก็ให้ผลทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของมนุษย์นั่นเองการนำสื่อไปใช้คือสามารถนำไปใช้ในขั้นกิจกรรมและขั้นสรุปของการเรียนการสอนได้สวัสดีค่ะ